มีคำถามหนึ่งจากแฟนๆแต่ผมก็ไม่รู้ผมจะถามดีหรือเปล่าทำไมคือก็วันนี้เราไม่ได้มีแค่คนไทยเรามีพี่ๆจากทางเกาหลีอยู่ที่นี่ด้วยครับแต่คำถามเนี่ยค่อนข้างจะอยากได้คำตอบมากๆอะไรอ่ะระหว่างผู้หญิงไทยกับผู้หญิงเกาหลีเนี่ยครับใครใครอะไรใครใครทำไมใครน่ารักกว่ากันได้แหมเพื่อนนักร้องนักแสดงช่างกันอยู่เต็มไปหมดด้วยผมบอกเลยครับว่าพูดเลยพูดตรงนี้เชื่อครับผมบอกเลยชัดๆกันไปเลยพูดเลยผู้หญิงไทยน่ารักกว่าแต่ผมมีแต่ได้ไหมได้แต่ผมขอเว้นไว้ให้ผู้หญิง9คนที่เกาหลีอันนั้นเว้นไว้ว่าน่ารักเท่ากันโอเคนี่พวกคุณต้องดีใจนะพวกคุณน่ารักที่เท่ากับคนที่เกาหลีโอเคสุดท้ายคุณผู้ชมครับพี่ๆสื่อมวลชนครับผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามที่อยากถามน้องบ้างกว่านี้เดี๋ยวช่วงท้ายเราคงจะได้ให้สัมภาษณ์นักชิมกันแบบเจาะลึกทุกประเด็นกันเลยครับแต่วันนี้นอกจากชีแบดครับเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีแล้วอีกไม่นานก็จะได้ฟังภาษาไทยแน่นอนส่วนเพลงล่าสุดได้ข่าวว่ามีเพลงช้าด้วยก็ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆไปเกาหลีเดือนนิดๆเนี่ยครับไม่ได้ทำแค่เพลงชีสแบทไม่เราแอบซึ่งทำอีกเพลงหนึ่งไว้ด้วยในขณะที่คุณเต้นในขณะที่คุณร้องคุณก็มีเพลงคลอดก็มีเพลงหนึ่งที่แอบตัดเสียงเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นซิงเกิลที่สองนั่นเองเมื่อไหร่ที่จะได้ฟังกันแบบอย่างเป็นทางการรู้วันเมื่อไหร่ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างปล่อยเป็นทางการที่เกาหลีกับที่ไทยก็น่าจะซึ่งผมยังไม่แน่ใจตอนเวลาแล้วกันซึ่ง2เวอร์ชันนี้ก็จะมีทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยเหมือนกันด้วยใช่ครับทำได้สองภาษาเลยครับคิดดูสิผมทำอะไรบ้างอยู่นู่นอ่ะงั้นนัททิวงั้นนี่ครับวันนี้วันนัททิวมีเพลสและแฟนคลับครับช่วยร้องเพลงช้าเป็นของขวัญให้กับอยากฟังเปล่าอยากฟังหรือเปล่านัททิวครับถือว่าพี่ขอเลยนะถือว่าพี่ขอเลยนะพี่ขอวันนี้ผมขออนุญาตให้น้องได้ร้องเพลงช้าซึ่งถือว่าเป็นบัลลาดของน้องในเวอร์ชั่นแบบภาษาไทยเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆสื่อมวลชนและก็รวมถึงแฟนคลับทุกคนที่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นใครจะอัดคลิปก็หยิบขึ้นมานะครับผมว่าอย่าเพิ่งเล่นรอสักประมาณนาทีห้าก่อนคุณจะไม่มีทางได้ฟังเพลงนี้อีกนานเลยจนกว่าจะปล่อยอย่างเป็นทางการนัททิวพอไหมก็ได้อยู่ผมโอเคมีคำถามอีกไหมล่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสุดท้ายเต้นจังก่อนจะร้องเพลงก่อนจะร้องเพลงอยากให้ได้ฝากความตั้งใจทั้งหมดที่ได้ไปตั้งใจทำงานที่เกาหลี40กว่าวันเนี่ยจนกระทั่งวันนี้นะมีนัททิวตรงนี้มีแฟนๆมีเพื่อนๆศิลปินมีเพื่อนๆร่วมค่ายชูแฟนเดชียมาให้กำลังใจกันหน่อยอยากทักทายว่าอะไรบ้างอยากฝากอะไรสุดท้ายบ้างเชิญเลยครับก็สำหรับทุกๆคนนะครับไม่ใช่แค่แฟนคลับอย่างเดียวแต่ว่าผมเชื่อว่ามีคำถามมันผมเชื่อว่ามีหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมหรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะเป็นพี่ๆที่ออฟฟิศทูแฟนเดชียทุกคนนะครับครับทุกคนให้กำลังใจผมมากรวมถึงผมเชื่อว่าสื่อมวลชนที่ทานทุกคนด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ากำลังใจที่ให้มาจะไม่สูญหายไปไหนครับผมจะตั้งใจทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแบบนี้ต่อไปด้วยครับสุดท้ายนี้โอ้ร้องแน่เลยสุดท้ายนี้นะครับก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับที่เคยถามผมมาว่านัททิวอยากรู้ชื่อแฟนคลับ
จ้านี่คือสิ่งที่ทุกคนถามผมตั้งแต่ผมเดินมาตรงนั้นจนถึงตรงนี้ว่าแนททิวได้บอกผมหรือยังครับมีชื่อแฟนคลับกันหรือยังวันนี้แนททิวตั้งไว้แล้วหรือยังตั้งไว้แล้วครับต่อไปนี้พวกคุณในนามของบ้านทิวฮะคุณจะมีชื่อแล้วนะครับมีอีกชื่อหนึ่งมีอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อระดับเอเชียซึ่งชื่อแฟนคลับที่แนททิวอยากให้แฟนๆทุกคนได้ใช้ชื่อนี้คือชื่อว่าผมอยากจะเรียกแฟนคลับของผมว่า Universe ครับดวงดาวเนี่ยมันจะอยู่บนท้องฟ้าเสมอแม้ว่าในยามกลางวันที่เราไม่เห็นดวงดาวแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่บนฟ้าครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกทำไมชีวิตนี้มันยากลำบากมันสุดแสนจะลำเค็ญนะมันเหมือนกับชีวิตท้องฟ้าเรามันมืดมนนะครับแต่ว่าใครจะคิดบ้างว่าเวลาที่ท้องฟ้ามันมืดมนอะดวงดาวมันยิ่งส่องแสงสว่างมากขึ้นให้เราได้เห็นรักเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเหมือนดวงดาวแล้วก็ดวงดาวหลายดวงก็เลยอยากเรียกทุกคนว่าเป็นจักรวาลของผมครับและแน่นอนครับนี่คือนัททิวและเรายูนิเวิร์สจะเป็นยูนิเวิร์สของผู้ชายคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อตอบแทนความรู้สึกดีที่ทุกคนมีให้ตอบแทนสิ่งดีที่พี่สื่อมวลชนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนน้องมาตลอดวันนี้หนึ่งเพลงประหลาดที่ไม่เคยร้องที่ไหนครับจะมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนในวันนี้ครับและถึงพร้อมไหมพร้อมครับแต่ขอดื่มน้ำก่อนได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับเอาละเดี๋ยวให้น้องๆได้ใครความตื่นเต้นสุดสิ้นนี่คือครั้งแรกและจะเกิดขึ้นที่นี่กับลานแฟชั่นฮอลล์สยามพารากอนครับเพลงบรรลาดเพลงแรกในชีวิตของการเป็นศิลปินในค่ายของ CJENN ในเวอร์ชันแบบภาษาไทยที่บางคนพูดเลยวิวไม่เก่งเนาะถ้าพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับนัททิวขอเสียงปรบมือหน่อย